พูดอะไรก็เดินเข้าไปพูดนัชรินเชอรีนกับแม่นี่ปล่อยให้แม่ลูกเขาคุยกันเถอะเชอรีนไม่เจอแม่มาปีกว่าแล้วอ่ะน่าจะคิดถึงแม่มากเลยนี่มีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกไหมอ่ะแม่มาได้ยังไงคะก็หนูประกวดทั้งทีอ่ะแม่ก็ต้องมาสิแม่กิ๊กี้บอกใช่ไหมคะทำไมหนูไม่บอกกับแม่แม่คิดว่าหนูไม่ชอบงานประกวดพวกนี้แล้วนะคือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากประกวดหรอกค่ะพอถึงประกวดไปยังไงหนูก็ตกรอบอยู่ดีแม่มาไทยคงจะมีธุระเยอะเลยใช่ไหมคะไว้เดี๋ยวหนูประกวดเสร็จหนูไปช่วยนะแม่ไม่มีธุระอะไรหรอกแม่จะมาดูหนูรอบไฟนอลแม่อย่าเสียเวลาเลยค่ะเพราะยังไงหนูก็คงหนูพูดอย่างนี้ฮะเชอรีนหนูเพอร์เฟกต์ในแบบที่หนูเป็นนะลูกรอบพรีลิมหนูก็ทำได้ไม่ดีตอนซ้อมหนูก็ทำได้ไม่ดีแถมหนูยังทำให้แม่ผิดหวังมาตลอดอีกหนูไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยนะเชอรีนหนูคือความภาคภูมิใจของแม่ที่แม่เห็นหนูบนเวทีอะถ้าหนูกลัวอะไรอะแล้วมันเป็นเพราะแม่แม่ขอโทษแม่กิกี้บอกแม่ว่าหนูคิดว่าพ่อกับแม่เลิกกันเพราะหนูเหรอลูกแม่หนูจะบอกยังไงหนูอะมันไม่ใช่พ่อกับแม่มีปัญหากันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับที่หนูประกวดเลยนะลูกแม่อยากให้หนูเข้าใจแล้วที่แม่มาเนี่ยแม่อยากมาให้กำลังใจหนูไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่ขอให้หนูทำให้เต็มที่เข้าใจนะลูกว่าพ่อกับแม่เลิกกันหลังจากที่เชอรีนประกวดเสร็จอะเชอรีนเลยมีปมเรื่องการประกวดเอาจริงๆฉันก็บอกมันไปหลายรอบแล้วนะว่ามันมีเหตุผลมากมายหลายอย่างเลยบนโลกใบนี้ที่ทำให้คนเราเลิกกันอะแต่เชอรีนมันก็ไม่ยอมเลิกโทษตัวเองสักทีนี่แม่กิกกี้คงจะเห็นว่ามันหนักมากแล้วจริงๆอะเลยพาแม่มานี่ด้วยเราทำไมครั้งนี้เชอรีนถึงยอมประกวดอะก็น่าจะเพราะแม่กิกี้หรอมั้งแต่ก็อาจจะเป็นเพราะพวกฉันด้วยนิดนึงแม่กิกี้นี่เขาใจดีเนาะมากแต่ทำไงได้อ่ะเรามันลูกแม่เนาะตัวท็อปอืม
วายมารวมตัวในตรงนี้แล้วสาวๆใกล้หมดเวลาพักแล้วนะแม่คะนี่เพื่อนหนูค่ะมีนาแล้วก็ลาลินส่วนนี่แม่เราเองสวัสดีค่ะแม่น่ารักกันทุกคนเลยลูกนี่แม่มารบกวนเวลาหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยค่ะช่วงพักพอดีค่ะรีบไปสอบมันต่อเถอะเชอรีนเดี๋ยวฉันดูแลแม่เธอเองได้ค่ะถ้างั้นพวกหนูขอตัวนะคะสู้ๆนะลูกสู้ๆนะขอบคุณค่ะแม่สู้ๆนะลูกได้ค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่หนูชื่อมีนาวิภาสุขนะคะชื่อเล่นชื่อมีนาค่ะร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะโอ๊ยตายละแม่ชอบคนนี้จังเลยลูกน่ารักมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะจ้าเด็กๆอย่าลืมเอามงมาให้แม่นะจ๊ะสาวๆได้ค่ะได้ค่ะแม่ไปก่อนแล้วค่ะไปค่ะได้เลยนะคะฮ่าฉันอยู่นะของฉันอยู่นี่ของฉันไหมอ่ะนี่ลาลินเชียงใหม่มีนาหาฉันไม่เจอหรออืมไม่มีอ่ะเอ้าแล้วหายได้ไงอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะแกแต่ฉันยังไม่ได้หยิบไปไหนเลยนะพวกเราเห็นชุดมีนาไหมอ่ะฉันไม่เห็นอ่ะหนูก็ไม่เห็นค่ะน้ำตาลเห็นชุดมีนาไหมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้มันมีคนเอาชุดไปแล้วเราไม่รู้ว่าชุดมีนารวมไปด้วยหรือเปล่างั้นฉันว่าเราไปดูกล้องวงจรปิดดีกว่าป่ะภาพกล้องวงจรปิดหน้าห้องแต่งตัววันนี้ค่ะทำไมซื้อหวยไม่ถูกวะทางกองประกวดจะจัดการยังไงกับไฮดี้เหรอคะทางกองประกวดก็จะประกาศครับว่าไฮดี้นั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีการกลั่นแกล้งผู้เข้าประกวดด้วยกันครับซึ่งน้องก็ต้องออกจากการประกวดโดยทันทีครับแล้วน้องบอกไหมคะว่าน้องทำแบบนี้ทำไมเบื้องต้นทางกองก็มีการพูดคุยกับน้องแล้วครับแต่ว่าน้องก็ไม่ยอมพูดอะไรยังไงทางกองประกวดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางแม่เกียร์ก็น้องมีนาครับและนี่ครับชุดเรียบร้อยดีใช่ไหมคะเช็คแล้วครับสภาพเรียบร้อย 100% ครับโล่งใจยังไงทางกองประกวดก็ต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทั้งแม่กิกกี้แล้วก็น้องมีนาด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับคุณค่ะคนสมัยนี้ก็แปลกเนาะแกเป็นคนดังอยู่ดีๆไม่ชอบคงเป็นนิสัยมั้งแบบเลิกไม่ได้อะสงสารน้องมีนาเนอะก็พวกหาแสงเก่งไงแล้วตอนนี้เป็นไงแสงดับเลยไหมล่ะแสงดับThank you.
ก่อนอื่นเลยไฮดี้ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วน้องไฮดี้ทำไปทำไมเหรอคะมีแรงจูงใจอะไรหรือเปล่าคะไฮดี้โดนบังคับให้ทำอะค่ะจริงๆคือไฮดี้กลัวว่าจะโดนแบล็กเมลอะค่ะโดนแบล็กเมลจากใครเหรอคะคุณคีนค่ะเขาบังคับให้ไฮดี้ทำอะจริงๆก็ผิดเองอะค่ะที่ไฮดี้คบคนผิดไฮดี้รักเขาแล้วก็เขาสั่งให้ทำอะไรก็ยอมหมดเลยอะค่ะแต่ก็รู้นะคะว่าที่เขาให้ทำอะก็เพื่อรักครั้งก่อนของเขาแต่ไฮดี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากยอมน้องไฮดี้พูดมาแบบนี้แสดงว่ามีหลักฐานใช่ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวไฮดี้จะส่งให้พี่ๆทุกๆคนดูนะคะค่ะมีหลักฐานแล้วแกแกดูเลยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้นะคะไม่น่าทำกันเลยนะไม่น่าเลยน้องดูหลักฐานน้องน่าสงสารอะไรนะ